ออกปากว่าเลยยังกังวลเวลาที่ลงน้ำหนักไปที่ขาสำหรับนักแสดงวิกพระรามสี่มินนิชคุณขจรบริลักษ์หลังจากเอ็นข้อเท้าก็เคยฉีกทั้งสองข้างจากการแข่งขันบาสเกตบอลแต่พอถึงเวลาลงสนามจริงหลายครั้งก็ลืมตัวด้วยความที่เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กได้เวลาลงสนามตนก็ไม่ได้ห่วงหล่อเลยเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องปะทะหลายครั้งโค้ชก็ต้องเตือนให้ป้องกันหน้าด้วยแต่ก็ลืมตัวบ่อยโชคดีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนเกิดแผลใหญ่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่ระวังเท่าที่จะทำได้